ทุเรียนตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วทุกจังหวัดเหมือนกันแล้วก็คัดเกรดกันดีๆด้วยนะฮะใช้คําว่าระบาดระบาดใช่ระบาดระบาดลยทั่วเลยใช่เร็งร้านชาแห่งผลไม้ไทยของเราร้านทุเรียนคําโตที่ขอนแก่นครับคุณแม่คุณพ่อครับเขาขายทุเรียนแบบคัดเกรดที่นั่นนะฮะไปแล้วไม่ผิดหวังจริงๆเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกด้วยข้าวเหนียวแล้วก็ไอศครีมครับคุณทุเรียนคัดคุณภาพเนี่ยนะฮะเรียกว่าคัด สันไม่อย่างดีคุณภาพดีพันหมอนปราจีนนะฮะพูสวยๆกรอบลอกนุ่มในอร่อยถูกใจลูกค้าจริงๆละราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะเออราคาไม่เท่ากันนะครับคุณชี้ได้เลยว่าคุณจะเอาพูเล็กพูใหญ่พูน้อยอะไรอย่างนั้นแล้วแต่เลยนะฮะก็แล้วแต่นะครับเลยคุณมยุราม่วงรอดเจ้าของร้านเขาบอกว่า เปิดร้านทุเรียนคำโตสาขาแรกที่ปลาจินบุรีอ๋อนี่นเป็นอย่างนี้เองะนะ่ะ อยากกลับมาอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดที่มหาสาร,รคามคก็เลยม,มาเปิดสาขาที่สองนะที่จังหวัดขอนแก่นก่อนยังไม่เข้ามหาสาร,รคามออมาใกล้ๆก่อนะนะฮะมาอยู่ที่ขอนแก่นนี่นะครับและตอนนี้นะได้เพิ่มเมนูทุเรียนนะครับนั่นก็คือใส่ไอศครีมแล้วก็ข้าวเหนียวมูนเนี่ยตามคำเรียกร้องของคุณลูกค้าลงไปแบบนี้เลยทาทุเรียนในภูง,งามๆแบบนี้นะครับแล้วก็แหวกตรงกลางออกไปนะ,ะคะจัดแต่งด้วยข้าวเหนียวมูนอร่อยๆแบบนี้นะฮะ ยังไม่พอมีอ่าเขาเรียกว่าไอศครีมนี่นะครับโรยหน้าเข้าไปแบบนี้คุณคุณดูที่เนื้อทุเรียนซะก่อนนะคะว่ากัดเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะด้วยความเป็นทุเรียนที่สีเหลืองแบบนี้กัดเข้าไปอื้อหมันฟินมันจะฟินแล้วมันจะหวานมากๆเลยนะครับถ้าคุณอยากชิมนะฮะไม่อยากฟังชัยยามิชัยโม้ในตอนนี้ค่ะคุณไปซื้อกินเองเลยดีกว่าผมไม่โมนะผมรู้เลยเพราะว่าผมอ่ะแฟนทุเรียนใช่แล้วมันก็จะอร่อยมากๆไปชิมได้เลยนะฮะที่ร้านทุเรียนคําโตขอ อนแก่นอยู่ถนนกลางเมืองใกล้สี่แยกเฉลิมพระเกียรติหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลย ก็คือทุเรียนคําโตทุเรียนคัดเกรดคุณภาพนะฮะ,ะขายทั้งปลีกและส่งนะจ๊ะนี่เลยพูดถึงน้ำพริกนะคะคุณแม่คุณพ่อครับมันเป็นของคู่บ้านคู่ครัวของไทยเราะนะแต่น้ำพริกอะไรเรากินกันมาเยอะแล้วนะน<ช>้ำพริกแมงดาน้ำพริกนนลกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกตาแดงอร่อยนะนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพริกตาแดงที่ทำจากมันเบอรี่อะ โอ้โห,โหคุณเพิ่มมูลค่าไปอีกน้ำพริกมันบรี่ตาแดงจะคุณอร่อยแปลกใหม่ที่สุราษฎร์ธานีครับคุณเออนี่มันเป็นแบบนี้ครอบครัวของคุณครอบครัวจอมสวัสดิ์ค่ะ นำผลมันบอรลีนะฮะที่เก็บเกี่ยวได้แล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะครับมาปั่นพร้อมกับกะปิแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆตามสูตรน้ำพริกตาแดงนะฮะจนได้น้ำพริกมันบรลีีตาแดงรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยแบบนี้่ะ,ะคุณแม่คุณพ่อครับคุณอุบลรัตนจอมสวัสดิ์ฮะแกบอกว่าอย่างนี้เดิมเนี่ยตนเองแล้วก็สามีเนี่ยทำงานที่ห้องแลบโรงพยาบาลในกรุงเทพต่อมากลับบ้าน มาปลูกต้นมันบอรี่ไว้300ต้นใช่ช่วงแรกเก็บขายผลสดเมื่อมีมากขึ้นไม่รู้จะทําอะไรกินไม่ทันออขายแล้วอะไรแล้วไม่ไม่ไม่หมดแล้วเขาทํายังไงแปลรูปสิคะเ,ออเพิ่มมูลค่าไปเลยค่ะนะโดยเห็นว่าคนใต้เนี่ยชอบทานน้ําพริกกับผักเก็บแปลไเก็บไม่แปลเป็นน้ำมันบอรี่อะไรด้วยนะใช่ใช่เห็นไหม เขาเขาเห็นว่าคนใต้นะคะชอบกินแบบนี้นะก็เลยนํามาทําเป็นน้ําพริกมันเบอรี่ตาแดงซะเลยนเออใช่ไหมปรับสูตรจนได้รสชาติแบบอร่อยแล้วก็ขมกล่อมด้วยบรรจุกระปุกออกขายตามตลาดนัดแล้วก็ออนไลน์ใช่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ํามันเบอรี่แล้วก็สินค้าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากสั่งซื้อหรือว่าชมสวนซึ่งทําเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะแวะไปได้เลยนะคะอยู่ใกล้วัดถ้ำสิง ขอนตำบลถ้ำสิงของนขอําเภอพุนพินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะนี่เลยน,นะคะเรากินกันในรสชาติเดิมๆนะคะ,คะอย่างเช่นน้ำพริกตาแดงเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันก็จะมีความเผ็ดแล้วก็จะมีรสชาติที่โดดเด่นของเขาแต่เมื่อใส่มันบร์รี่เข้าไปแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรต้องลองสั่งมาทานจะดูค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง